ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันศุกร์ที่18กันยายน2558สดๆจากMiracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรคดลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตตะเลขค่ะครับช่วงนี้ก็คงจะต้อง เบื้องต้นนะฮะก็คงจะต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ในเขตจังหวัดที่ได้รับปัญหาน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะทางฝั่งภาคตะวันออกชลบุรีระยองเห็นจากภาพข่าวแล้วก็ต้องบอกว่ามันมาเร็วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงไม่ได้มีการเตรียมการแต่ช่วงนี้ทางภาครัฐเองก็พยายามที่จะส่งกำลังความช่วยเหลือเข้าไปอย่างเร่งด่วนครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามข่าวสารกันเขาบอกว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็น 2-3 วันที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลย คือไม่ว่าจะเป็นการขับรถขับราออกไปข้างนอกเองก็ตามแต่วันนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายพื้นที่น่าจะเบาบางลงแล้วนะแต่อย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะเราส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบปัญหากันแบบนี้นะฉะนั้นสิ่งสำคัญต้องบอกว่ากำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุกคนได้มีแรงกันต่อไปนะเดี๋ยวติดตามข่าวสารกันด้วยก็แล้วกันแต่ว่าวันนี้ด้านหลังเมื่อที่เห็นคุณผู้ชมได้เห็นบางคนอาจจะเอ๊ะทำไมเรามีแบบโต๊ะปิงปองเรามีลูกฟุตบอลมาแบบนี้นะคะเพราะว่านี่คือส่วนนึงค่ะที่ทุกท่านที่ได้มีโอกาสร่วมกันสมทบทุนในการที่จะซื้ออุปกรณ์การกีฬาให้กับน้องๆบางท่านไม่สะดวกในการที่จะมาเจอกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็เลยได้เป็นทุนทรัพย์มาอาจารย์เองเนี่ยก็ได้เดินทางนะไปจัดหาไม่ว่าจะเป็นโต๊ะปิงปองลูกฟุตบอลเองก็ตามหรือแม้กระทั่งห่วงฮูลาฮูปนานๆจะเห็นสักทีนึงเมื่อวานก็ไปพูดคุยหาข้อมูลกับเพื่อนๆนะฮะที่เขามีลูกเด็กๆเพราะว่าที่โรงเรียนวัดพระเงินเนี่ยนะครับก็จะเป็นระดับตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถม6ทั้งโรงเรียนมีอยู่100กว่าคนเท่านั้นเองนะครับก็อยากที่จะจัดสรรให้มันครอบคลุมนะโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงนะครับก็ไปสอบถามมาก็ตอนนี้ที่นิยมเลยที่เล่นจริงๆก็นอกจากห่วงยางนอกจากในเรื่องของกระโดดเชือกแล้วเนี่ยก็ยังมีฮูลาฮูปบางโรงเรียนเนี่ยถึงขนาดที่ว่าส่งแข่งขันประกวดนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบรรดาเขาบอกญาติโยมแล้วกันนะครับที่ไม่สะดวกจะไปร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่26นะครับบางคนก็สมทบทุนนะเป็นทุนทรัพย์เข้ามาผมเองก็นำไปจัดหาอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็คือพยายามจะจัดให้มันครบให้มันครอบคลุมมากที่สุดก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะถึงแม้จะไม่ว่างจะไปร่วมกิจกรรมแต่ก็ยังแบ่งปันน้ำใจให้กับน้องๆครับแต่ว่าท่านไหนที่ตั้งใจนะหรือว่าวันนั้นว่างเนี่ยก็มาร่วมบุญกันได้นะคะมาร่วมกิจกรรมร่วมกันนะคะซึ่งครั้งนี้ต้องบอกว่าจะเป็นการแข่งกีฬากับน้องๆค่ะมีทั้งกีฬาแบบของฟุตซอลนะคะหรือประเภทของผู้หญิงก็จะเป็นแชร์บอลนี่เองนะก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมได้เราจะไปเจอกันนะคะที่วันที่26กันยายนนะคะที่วัดพระเงินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะโรงเรียนวัดพระเงินที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงหน้าตรงนี้นะคะครั้งนี้ก็จะเป็นการแข่งกีฬารวมไปถึงนำอุปกรณ์การกีฬาไปให้กับน้องๆด้วยนะคะใครที่สะดวกวันนั้นเนี่ยจะนำมาเพิ่มเติมก็ได้นะว่าจะเป็นลูกฟุตบอลแบดมินตันเองก็ตามเนี่ยก็เอามาร่วมสมทบกันได้แล้วก็ในส่วนของภาคบ่ายก็จะมีการตรวจดวงชะตากันแต่อันนี้ขออนุญาตรับนะคะเพียงแค่50ท่านเท่านั้นครับก็กติกาง่ายนิดเดียวนะครับก็อุปกรณ์กีฬาคนละอย่าง2อย่างครับนำมาแบ่งปันให้น้องๆและช่วงเช้าออกกำลังกายกันเล่นกีฬานะครับหลังจากนั้นก็ทำในส่วนของการมอบอุปกรณ์ให้กับน้องๆภาคบ่ายตรวจดวงชะตาครับ0851293697ครับเห็นภาพตรงนี้แล้วเขาบอกว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมีทั้งบริจาคเลือดนะหรือว่าไปร่วมเล่นกีฬากับน้องๆมันก็ตามมันก็จะมีการตรวจดวงชะตาแบบนี้เป็นการตอบแทนให้กับทุกคนที่ได้มาร่วมบุญกันหรือว่ามีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันให้กับน้องๆเองก็ตามนะฉะนั้นใครสนใจโทรเข้ามานะคะลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้แล้วก็วันเสาร์ที่26กันยายนนะเราไปร่วมแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสนุกสนานกับน้องๆร่วมกันด้วยก็แล้วกันนะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆเรื่องราวนะเรื่องราวดวงชะตาก็ตามก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์ตามนี้เลยพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่วนใครที่ต้องการตรวจสอบเฉพาะในส่วนของลัคนาราศีหรือว่าอาชีพเองก็ตามรบกวนว่าให้ระบุเฉพาะเจาะจงลงไปอีกนะคะว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่อาชีพทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายอะไรนะคะ
ส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย024960493และ024960494นั่นเองนะคะคแต่ว่าตอนนี้ค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะมาดูดีกว่าว่าภาพรวม12ราศีเป็นยังไงกันบ้างค่ะศุกร์ที่18กันยายน2558ครับจันทรคติการขึ้น6ค่ำเดือน10ปีมะแมอาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้หัวใจไม่เด่นทำไมทะเลาะก็มีโอกาสจะต้องอยู่ห่างไกลจากคนที่รักหรือมิเช่นนั้นวันนี้ทั้งตัวคุณเองและคนรักอาจจะมีเรื่องราวปัญหาของสุขภาพได้ส่วนเงินทองก็ไม่เหมาะกับอะไรที่ต้องเร่งรีบตัดสินใจใครมาชักชวนอะไรแบบรีบร้อนเนี่ยไม่เอานะศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเหมาะกับการใช้ความคิดแต่เรื่องงานยังมีหลักฐานความมั่นคงครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงกับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานต้องอยู่ให้เป็นทำตัวให้นอบน้อมแล้วคุณจะได้ทุกอย่างเพราะวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อชีวิตส่วนเงินทองสภาพคล่องถือว่าใช้ได้นะครับมีมากพอที่จะแบ่งปันสุดท้ายในเรื่องของหัวใจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง2ด้านคนที่กำลังแย่ปรับตัวดีขึ้นได้แต่คนที่กำลังหวานเนี่ยให้ระวังความพลิกผันสีถูกชะลอค่ะชาวราศีกุมค่ะเสริมเสน่ห์เน้นเสน่ห์เรื่องงานนะครับวันนี้ใกล้ชิดผู้ใหญ่สีบอลเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ต้องตามอารมณ์ของคนรักให้ดีนะครับวันนี้ในเรื่องของเหตุผลอาจจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดนะส่วนคนโสดเองที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้มีแต่ความไม่ชัดเจนไม่แน่นอนส่วนเรื่องเงินทองแม้จะยังไม่เห็นผลแต่วันนี้ทำให้ต่อเนื่องครับถ้าคิดว่าเรามีข้อมูลพอเดินมาถูกทางแล้วส่วนเรื่องของงานก็ทายดีโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาลู่ทางใหม่ๆสีถูกชะลอค่ะชาวราศีมีนค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานวันนี้เหตุผลอาจจะใช้ไม่ได้สักทุกอย่างนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานมี2เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ1ในเรื่องของการเข้าถึงนะและเรื่องที่2วันนี้คิดอะไรได้อย่ามัวแต่รีรอนะถ้ามั่นใจขอให้ลงมือปฏิบัติทำให้มันเห็นเป็นรูปธรรมอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากก็คือในเรื่องของการสื่อสารต้องรู้จักใช้คำพูดการเจรจาที่เหมาะสมส่วนเงินทองวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมเบื้องหลังแบบลับๆหัวใจส่งครับสีถูกชะลอค่ะชาวราศีเมษค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของงานนะมีเงื่อนไขหลายข้อสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้มีทั้งดีกลางๆและก็ไม่ดีสิ่งที่ดีคือเรื่องของงานครับเหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสได้รับไฟเขียวโดยเฉพาะคนที่อยากจะนำเสนองานหรือโครงการที่น่าสนใจเงินทองวันนี้กลางๆคล่องทั้งสองขาครับใช้เยอะหาได้แต่ไม่ดีเนี่ยคือเรื่องหัวใจมีโอกาสหันหลังให้กันโดยเฉพาะคู่ที่กำลังมีปัญหาสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เน้นในเรื่องของบุคลิกภาพเป็นสำคัญนะผมอาจจะหมายถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวซะด้วยซ้ำไปสถานที่สภาวะแวดล้อมการพบปะผู้คนวันนี้มันจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ในส่วนของงานนะครับส่วนเงินทองกลับด้านวันนี้จะมีคนมาขอความช่วยเหลือและที่สำคัญปฏิเสธลำบากโดยเฉพาะคนใกล้ชิดสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ทำอะไรให้พอดีแล้วฉันดีสีถูกชะลอค่ะชาวราศีเมถุนค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานต้องทำใจหากถูกเรียกเข้าพบไปแก้ไขงานทำซ้ำปรับเปลี่ยนฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการปรับตัวนะครับส่วนเงินทองก็ต้องระวังเพราะมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่ง
สีเทาๆแต่เรื่องของหัวใจทายดีครับโดยเฉพาะคนที่เข้าสังคมสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดเน้นในเรื่องของงานนะครับเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้คิดนอกกรอบไปเลยเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่แตกต่างแม้กระทั่งการแสดงสภาวะการเป็นผู้นำต้องกล้าตัดสินใจนะครับเรื่องที่สำคัญไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนก็ตามเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่เหมาะสมอะไรควรจ่ายอะไรควรเก็บแต่ความรักหัวใจวันนี้อยู่คนเดียวดูเหมือนจะดีกว่าสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานอดทนให้มากๆนะครับใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเวลาที่เจอปัญหาวันนี้เขาบอกว่าทำให้สุดนะเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้อาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจต้องมีความหนักแน่นส่วนเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้เน้นการเก็งกำไรนะลงทุนระยะสั้นกินส่วนต่างครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะมีปัญหาใช้ความพยายามเพิ่มเข้าไปอีกเสริมให้มีความวิริยะอุตสาหะกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้แม้จะมีโอกาสหรือสิ่งต่างๆผ่านเข้ามาต้องมีสตินะครับอย่าลืมว่าเหรียญมี2ด้านเสมอส่วนเงินทองและการลงทุนก็ต้องระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายความรักหัวใจวันนี้ผ่านได้ผ่านนะครับถึงมีเข้ามาก็ไม่ถูกใจสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานท่องไว้โกรธคือโง่โมโหคือบ้าต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีโอกาสปลอดแตกมีสูงนะฮะโดยเฉพาะคนที่เป็นนายคนเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองครับการประเมินสถานการณ์แวดล้อมเนี่ยก่อนการตัดสินใจสำคัญนะที่น่าเป็นห่วงจริงๆวันนี้ผมไม่อยากให้ทำในสิ่งที่แตกต่างแต่ความรักหัวใจยังคงจัดสรรเวลาได้อย่างลงตัวสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะวันนี้นะครับหนักแน่นหน่อยกับสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้งานกับเงินสอบผ่านนะไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรทุกอย่างยังให้ผลลัพธ์ที่ดีสภาพคล่องก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและวันนี้ถ้าคุณขยันนะพวกจับแพะชนแกะหมูไปไก่มารายได้เสริมจากการเป็นคนกลางมีเพียงเรื่องของหัวใจวันนี้ที่ต้องเข้มแข็งหน่อยอย่าเพิ่งถอดใจนะครับเวลามีปัญหาสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันนะแล้วก็มาถึงในส่วนของวันที่เดือนแล้วก็เวลาเกิดเนี่ยต้องระบุให้ชัดเจนเลยส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ